พี่ลมขาเรื่องหนึ่งที่จะไม่ถามไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เห็นคุณชูวิทย์น่ะเขาเอ่ยถึงพี่ลมด้วยไปรู้จักมาคุ้นกับเขาได้ไงครับจริงผมรู้จักคุณชูวิทย์นานแล้วตอนนั้นพี่ชูวิทย์เนี่ยน่าจะเป็นนักข่าวอยู่ช่องหนึ่งเขาก็ยังจำผมได้นะครับว่าตอนนั้นผมเป็นคนประสานในเรื่องของสถานที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มารู้จักเขาอีกทีหนึ่งแต่เขาอาจจะยังไม่รู้จักผมดีในตอนนั้นเพราะว่าเขาออกไปก่อนก็คือในเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปรู้จักกันในเรือนจำคือแกออกไปก่อนแล้วผมอ่ะไปนอนที่เดียวกับแกเป็นห้องขังหมายเลข 5เป็นตัวตายตัวแทนกันอย่างนี้เหรอคะแล้วหลังจากนั้นพอเราออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาทำการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยผมเข้าใจว่าพี่ชูวิทย์ก็คงจะเห็นผมในฐานะของการตรวจสอบรัฐบาลการที่เขาเห็นเราแบบนั้นเนี่ยเขาก็คงรู้สึกว่าอาจจะเห็นตัวผมในตัวเขาหรือเห็นตัวเขาในตัวผมนี่แหละก็เลยไว้ใจเราก็เลยไว้ใจแต่ไม่ได้ซัมติงอะไรกันนะมีหัวผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าจากการที่ได้แบบเอาข้อมูลไปแฉไปอภิปรายนู่นนี่นั่นนะไม่น่าจะมีผลประโยชน์อะไรมีแต่คดีฮะ และตอนนี้ล่ะฮะตอนนี้ดีเตรียมจะแฉเรื่องอะไรอีกไหมเพราะว่าพี่ลมออกมาแต่ละทีแต่ละเรื่องอ่ะคือมันสะเทือนวงการทั้งนั้นตั้งแต่ประเด็นเรื่องตั๋วช้างบัตรช้างอะไรอย่างเงี้ยหนูฝากเรื่องตั๋วพระบ้างได้ไหมจริงๆตั๋วพระก็มีได้เอาไปพูดในสภาบ้างไหมหนูอยากให้เอาไปพูดบ้างผมมีอยู่ในสต็อกอยู่กำลังดูจังหวะและโอกาสผมว่าคนที่ต้องพูดคือซื้อตำแหน่งกันเยอะแยะนะคะอย่าให้เมานะสภาคดีมาเคยแอบคิดไหมว่าประธานลำเอียงก็มีบ้างพูดได้เหรออันนี้มีผลต่ออะไรกับท่านไหมได้ครับได้ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วบางทีเรารู้สึกว่าท่านประธานทำหน้าที่แบบไม่ค่อยเป็นกลางเลยอะคือง่ายๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบเวลานักการเมืองจากพรรคเดียวกันกับประธานอะเรารู้สึกว่าเขาจะได้พูดมากกว่าหรือได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าหรือบางทีแบบประธานก็จะชอบพูดว่าท่านรังสิมันก็อาจจะลดโทนให้มันเบาๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเราพูดด้วยแบบท่าทีที่มันเล่าร้อนเนี่ยมันคือสไตล์ไงมันคือแบบมันคือตัวเราหนูไม่เชื่อหนูไม่เห็นภาพลองให้ท่านอภิปรายสดในรายการเลยสมมติแบบดุดันที่สุดแล้วหนูจะเป็นประธานในแบบที่วันนี้หนูจะไม่ปิดไมค์ท่านประธานครับมันจะเป็นไปได้ยังไงที่สว.จะสร้างความกับประเทศนี้ได้ขนาดนี้ถ้าเป็นผมเป็นประธานก็รังสิมันก็ค่อยๆพูดเบาๆหน่อยก็ได้ประธานก็ยังเห็นว่ายังไม่ผิดข้อบังคับแต่ว่าช่วยลดท่าทีหน่อยเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องประท้วงมากเรื่องการเมืองมันก็จะดูจะร้อนแรงหนูขอเบรกเรื่องการเมืองนิดนึงขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ลมของดิฉันจริงๆเขาคือท่านสสนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติมารายการแล้วได้มานั่งคุยได้มานั่งเปิดใจหลายๆเรื่องทั้งเรื่องหน้าที่การทำหน้าที่ของสสการขับเคลื่อนในทางการเมืองอุดมการณ์ใดๆแล้วก็ยังมีโมเมนต์โรแมนติกเรื่องความรักที่คิดว่าหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนเนาะและยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหน